ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องการปรับครม.เนี่ยกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งอีกครั้งเพราะว่ากรณีของนายดอนประมัติวินัยเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะช่วงบ่ายโมงครึ่งนายกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเมื่อวานนายดอนประมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเข้าร่วมประชุมด้วยโดยนายกก็พูดถึงการประชุมอะไรเนี่ยแหละแล้วก็ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการประชุมนายดอนได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีที่ตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็ใช้เวลาไม่นานคาดว่าจะเป็นการมาชี้แจงกรณีข่าวที่กกต.ชี้มูลที่ภรรยาของนายดอนถือหุ้นเกิน 5% แล้วก็ไม่ได้ชี้แจงบัญชีทรัพย์สินต่อปปช.เนี่ยนะคะแล้วก็น่าจะเป็นการเข้ามาชี้แจงก็เลยทำให้มีการมองว่าจะต้องมีการปรับครม.หรือไม่นะคะเมื่อวานนี้พอไปถามนายกก็แน่นอนค่ะโดนเหวี่ยงกลับมาค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวานตอนเช้าพลเอกประยุทธ์มาเปิดการเสวนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแล้วก็พูดถึงเรื่องของการบริหารประเทศว่าต้องทำเหมือนแข่งฟุตบอลโลกแกอินกระแสนะแกอินมากเลยเพราะว่าเรากำลังจะมีฟุตบอลโลกเขาบอกว่าเราต้องทำงานเหมือนแข่งฟุตบอลโลกเตะลูกให้เข้าประตูให้ได้คนดูบางส่วนเนี่ยเป็นพวกห้าวห้าวห้าวเป้งไม่ถูกใจก็ด่านักฟุตบอลกันทุกวันคนเกเรมันก็มีหลายคนบอกว่ารัฐบาลชุดนี้มีอำนาจเหลือเฟือแต่ใช้กับประชาชนที่บริสุทธิ์หรือคนที่ยากจนที่ลำบากไม่ได้เฮ้ยเขาต้องฟังข่าวช่องเราแน่เลยว่ะนะคะถึงได้พูดได้ขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าไม่มีข่าวช่องอื่นเขาวิจารณ์ขนาดนี้แล้วค่ะว่าใช้อะไรนะใช้ดาบอาญาสิทธิ์ม.44ไปตบแมลงวันอะไรแบบนี้นะคะเขาต้องดูข่าวช่องเราแน่เลยอย่าลืมว่าวันนี้เรามีคนดูหลายพวกหลายฝ่ายเมื่อเราเป็นนักฟุตบอลเป็นโค้ชก็ต้องแก้ปัญหาให้ได้สำคัญที่สุดคือการทำความเข้าใจที่ชัดเจนแล้วก็ง่ายชี้ถึงผลสัมฤทธิ์ที่เราได้ทำงานมา4ปีนะคะแล้วก็ยังแล้วก็พูดเหมือนเดิมเนี่ยค่ะว่าตัดเพราะสื่อเนี่ยไม่ช่วยประชาสัมพันธ์ผลงานของรัฐบาลเลยผลงานครม.อะไรต้องเยอะแยะและครม.สัญจรเนี่ยก็มุ่งว่าอยู่ได้ว่าหาเสียงไม่ได้ไปหาเสียงซะหน่อยนะคะก็ชี้แจงแต่เรื่องเดิมๆทีนี้นักข่าวก็ถามค่ะว่ากรณีของนายดอนจะต้องมีการปรับครม.หรือไม่พลเอกประยุทธ์ตอบด้วยสีหน้าแล้วก็อารมณ์ฉุนเฉียวว่าไม่มีจะปรับไปทำไมล่ะผู้สื่อข่าวถามอีกว่าก็มีข่าวว่าจะปรับครม.6เดือนหลังจาก6เดือนก่อนที่รัฐบาลจะหมดอายุนะคะคือโค้งสุดท้ายทางตรงเนี่ยจะปรับครม.พลเอกประยุทธ์ก็เลยยิ่งโมโหใหญ่บอกคุณก็ปรับเองก็แล้วกันผมไม่ปรับอย่างไรก็ตามสำหรับกรณีของนายดอนถ้าอยู่ได้ท่านก็อยู่ถ้าอยู่ไม่ได้ท่านก็ออกโอ้ยเวรกรรมเออตอบอย่างนี้ก็ดีตอบอย่างนี้ก็ดีค่ะก็ไม่ต้องมาเรียกร้องสปีหลงสปิริตอะไรเลยอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ท่านก็ออกของเขาเองนะคะค่ะผมส่วนทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ระบุถึงกรณีนายดอนนะครับว่าคือยังตอบไม่ได้นะครับถึงกรณีการปรับครม.เพราะว่ายังไม่มีการพูดคุยอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็ต้องดูกฎเกณฑ์ว่าอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้นผู้สื่อข่าวก็ถามว่าหากนายดอนแสดงสปิริตลาออกเพื่อเอื้อต่อการตรวจสอบพลเอกประวิตรก็กล่าวว่าต้องไปถามนายดอนมาถามตนทำไมจะรู้ได้ยังไงนักข่าวก็ถามว่ามีกระแสข่าวว่าจะมีการปรับครม.หากนายดอนลาออกพลเอกประวิตรก็กล่าวว่ากระแสข่าวที่ไหนรายงานข่าวของใครนะครับนักข่าวก็เลยตอบว่าเป็นการคาดการณ์ว่ารัฐบาลกับคสช.จะต้องมีการปรับครม.ก่อนเลือกตั้งพลเอกประวิตรก็กล่าวว่าอะไรลงหลังเสืออะไรคสช.เป็นหลังเสือหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับก็ปฏิเสธกันไปนะครับถึงเรื่องของนายดอนนะครับแต่ว่าในกรณีของนายดอนนะครับเมื่อวานนี้ทางกกต.นายบุญส่งน้อยโสพลกรรมการการเลือกตั้งนะครับถึงได้กล่าวถึงกรณีที่มติกกต.ระบุว่านายดอนขาดคุณสมบัตินะครับเนื่องจากคู่สมรสถือหุ้นเกินร้อยละ5นะครับว่าทางกกต.อยู่ระหว่างการจัดทำคำวินิจฉัยคาดว่ากกต.ทุกคนน่าจะลงนามครบในสัปดาห์นี้และจะส่งสารรัฐธรรมนูญในสัปดาห์หน้าซึ่งหากสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องก็มีอำนาจที่จะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะมีคำวินิจฉัยได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสารรัฐธรรมนูญแต่ว่าถ้าหากสารชี้ว่าขาดคุณสมบัติก็จะต้องพ้นจากตำแหน่งก็จะทำให้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติไม่สามารถกลับมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีได้อีกเว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว2ปีตามรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ8นะครับค่ะส่วนการตั้งพรรคของนายสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้นักข่าวไปถามพลเอกประวิตรด้วยนะคะว่ากรณีนายสุเทพไปร่วมก่อตั้งพรรครวมพลังประชาชาติไทย
โดยพลเอกประวิตรบอกว่าก็แล้วแต่เขาแต่ส่วนตัวเห็นว่านายสุเทพมาตั้งพรรคการเมืองก็ดีมาร่วมมือกันหลายส่วนนักข่าวถามต่อว่าได้เห็นภาพที่นายสุเทพร้องไห้หรือไม่คะท่านอย่างนี้เนี่ยเราต้องจัดโครงการซับน้ำตานายสุเทพหรือเปล่าเออนักข่าวก็ถามตลกดีฉันชอบคุณพลเอกประวิตรตอบว่าอ๋อไม่เห็นภาพผู้สื่อข่าวถามว่านายสุเทพเนี่ยระบุว่ายอมตระบัดสัตว์เพราะต้องการมาทำงานเพื่อประชาชนพลเอกประวิตรตอบว่าเขาคิดอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นก็แล้วแต่เขาร้องไห้จะไปรู้ได้อย่างไรล่ะนักข่าวถามว่าต้องซับน้ำตาในสุเทพไหมเพราะเคยเป็นกองหนุนของรัฐบาลมาตั้งแต่สมัยเป็นกปปสแล้วนะคะพลเอกประวิตรบอกว่าอะไรวะด้วยนะพูดวะด้วยนะเดี๋ยวกสทช.ไปตรวจสอบก่อนนิดนึงว่าเป็นคำหยาบหรือเปล่าอะไรวะตอนหลังก็ไม่ได้มาทำอะไรร่วมกันแล้วคสช.ก็ไปทำงานของคสช.เองส่วนที่มองกันว่านายสุเทพร่วมก่อตั้งพรรครปช.เนี่ยรปช.นะไม่ใช่รปภ.รปภ.เนี่ยจะเป็นรักษาความปลอดภัยต้องรปช.นะฉันกลัวฉันจำผิดเองนะคะก็เขาก็มองส่วนที่มองกันว่านายสุเทพมาร่วมกันก่อตั้งพรรครปช.เนี่ยเป้าหมายคือเพื่อสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกพลเอกประวิตรก็ตอบว่าไม่ทราบก็ต้องไปถามเขามาถามตนได้อย่างไรล่ะนะคะก็สงวนท่าทีในการตอบคำถามแล้วก็แสดงความคิดเห็นเรื่องของพรรครวมพลังประชาชาติไทยนะครับค่ะโดยเมื่อวานนี้นายสุเทพเทือกสุบรรณนะครับประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนก็พูดผ่านทาง Facebook ไลฟ์ตอนหนึ่งนะครับว่ายืนยันว่าพรรครวมพลังประชาชาติไทยหรือว่ารปช.ไม่ใช่พรรคของลุงกำนันไม่ใช่พรรคกปปส.และไม่ใช่พรรคของตนถ้าเป็นพรรคของตนก็คือตนจะต้องเป็นคนออกเงินทุนเองแต่พรรครปช.เขาก็บอกอย่างชัดเจนว่าเป็นพรรคของประชาชนประชาชนจะมาร่วมก่อตั้งพรรคผู้ร่วมก่อตั้งพรรคทั้ง500คนก็จะต้องมาระดมทุนร่วมตั้งพรรคคนละ 50,000 รวมกันแล้ว25ล้านบาทนะครับเป็นผู้กำหนดคณะกรรมการบริหารพรรคนโยบายพรรคซึ่งพรรครปช.นะครับจะเป็นพรรคที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาสร้างพรรคไม่เอาแล้วพวกนักการเมืองเคี้ยวลากดินแต่คนรุ่นใหม่ไม่ได้จำกัดอายุนักการเมืองอายุ60ปีหากมีความคิดเป็นคนรุ่นใหม่ก็มาเข้าร่วมกับพรรคได้ว่าอย่างนั้นนะครับไม่เอาแล้วไอ้พวกนักการเมืองเคี้ยวลากดินแล้วเมื่อวานคือคุณสุเทพถึงได้บอกไงว่าเขามีต้นทุนเท่ากันทุกคนก็คือเท่ากับทุกคนก็คือจ่ายคนละ 50,000 คนละ 50,000 คือถ้าเป็นพรรคของเขาเขาออกเองหมดเลยนะ25ล้านแต่ตอนนี้คือมันเป็นพรรคของประชาชนไงก็เลยต้องต้นทุนเท่ากันจ่ายคนละ 50,000 ต้องระดมทุนให้ได้25ล้านรีบพูดเลยรีบพูดแต่เนิ่นเลยต้องระดมทุนให้ได้25ล้านนะคะส่วนเรื่องการปรับครม.ค่ะเมื่อวานที่นายสนธยาคุณปลื้มในฐานะที่ปรึกษานายกแล้วเป็นหัวหน้าพรรคพลังชนด้วยนะคะก็บอกว่าค่อนข้างมาแรงแซงโค้งแล้วก็มีความชัดเจนที่สุดในกลุ่มการเมืองทั้งหมดด้วยกันเนี่ยเพราะว่าอยู่ๆก็มีข่าวว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีท่องเที่ยวนะคะซึ่งเมื่อวานนายสนธยาก็เอ้ยวันนี้ก็คือมาตอนนี้มาเป็นไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนี้เลยไม่มีความเห็นหรอกแต่สำหรับสถานะปัจจุบันเนี่ยเรื่องนี้ยังไม่ถึงที่สุดแต่สำหรับสถานะปัจจุบันเรื่องนี้ยังไม่ถึงที่สุดยังไม่ถึงที่สุดเพราะยังมีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการต่อและถึงที่สุดแล้วก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของนายกรัฐมนตรีฉันชอบจริงๆนะในจำนวนนักการเมืองที่ตอบคำถามนะฉันชอบสนธยาคุณปลื้มในการตอบคำถามแบบติดลังอันดับต้นๆเลยอ่ะดูสิเรื่องคือจะปฏิเสธหรือจะตอบรับเนี่ยไม่รู้นะแต่ออกมาแบบเฮ้ยหรอเรื่องนี้ยังไม่ถึงที่สุดแล้วแต่นายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็เรื่องการปรับครม.เนี่ยเขาบอกว่ามีรายงานว่าปฏิทินการเมืองจะชัดเจนในกลางเดือนมิถุนายนคือจะมีการประกาศวันเลือกตั้งนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีในหลายกระทรวงโดยจะมีการเปลี่ยนแปลงลดรัฐมนตรีทหารลงไปอีกแล้วเอาพลเรือนเข้ามาทำหน้าที่ให้มากขึ้นเพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่และลดการเป็นเป้าโจมตีในช่วงของการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนะคะพลเรือนก็จะมีใครก็เลยมีชื่อของสนธยาคุณปลื้มซึ่งเขาบอกว่ารายงานว่าจะมานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจนะคะแล้วก็อิทธิพลคุณปลื้มเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมคะเขาก็เลยมองว่าเนี่ยพลังชนเนี่ยเป็นภาพที่ชัดเจนที่สุดในกลุ่มนะคะนอกจากนี้ค่ะกระทรวงที่เข้าข่ายจะถูกปรับมีคมนาคมมีวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกว่าทำงานเงียบเชียบมากเลยสายสังคมก็อาจจะโดนปรับหนึ่งในนั้นเนี่ยมท.1กระทรวงมหาดไทยจริงไม่จริงไม่รู้อ่ะจะปรับพี่ป๊อกออกในช่วงที่จะมีการดูแลเรื่องการเลือกตั้งขึ้นใต้น้ำอะไรก็เยอะแยะจะเปลี่ยนให้คนอื่นมาดูแลจะเอาอยู่ไหมเราก็ไม่รู้บอกเขาจะปรับพี่ป๊อกออกอ่ะเป็นไปได้เหรอฮะค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของยามเช้าริมเจ้าพระยาแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณ
ทุกความคิดเห็นที่ติดตามไลค์เลิฟแล้วก็แชร์แล้วก็แสดงความเห็นกันรัวๆมานะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้จะลาแล้วตัดเข้าหน้าฉันยังตัดเข้าหน้าฉันสิจะลาแล้วค่ะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ